พี่น้องดูผักที่อยู่ในสวนของนาเล็กเนี่ยปลูกไว้ริมคลองเนี่ยสวยงามจริงฮะนี่ก็คือผักอีเลิศนะหรือว่าใบชะพลูนะนี่สวยงามจริงเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับบรรยากาศริมคลองเช้าๆวันนี้สบายสบายเป็นวันหยุดซะด้วยนะวันเสาร์หลายคนอาจจะไปพักผ่อนนะเที่ยวกันนะส่วนนาเล็กก็นี่แหละอยู่ในสวนเรานี่เหมือนเดิมนั่งจิบกาแฟริมคลองนะสบายสบายเห็นไหมที่อยู่ข้างหลังนาเล็กเนี่ยใบสวยๆมันๆเนี่ยนะนี่ก็คืออาหารชั้นเยี่ยมเลยฮะของคนไทยเราโดยเฉพาะคนอีสานเนี่ยโอ้โหชอบมากๆก็ไปทำแกงอ่อมเนี่ยโอ้อร่อยกลิ่นหอมมากหรือไม่ก็ไปแกงใส่หอยนะแกงใส่ปลาเนี่ยสุดยอดฮะบางคนไม่ทำแกงก็ไปทำเมี่ยงนะทำเมี่ยงคำเนี่ยก็อร่อยนะก็ถือว่าเป็นผักชั้นดีนะที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะโดยเฉพาะพวกตระกูลแคลเซียมเนี่ยแต่พวกนี้มันก็ยังมีโทษเหมือนกันนะนะก็คือกินบ่อยกินเยอะนะก็อาจจะทำให้เป็นนิ่วได้งั้นเวลาทำพวกนี้กินพยายามดื่มน้ำให้เยอะๆจะได้ไปช่วยสลายหรือว่าช่วยขับออกอาหารดีๆมีประโยชน์นะแต่ว่ามันก็มีโทษบ้างเหมือนกันไม่ได้อะไรมากมายก็แค่เป็นนิ่วใช่ไหมหลายคนอยากจะกินเนี่ยก็ต้องโอ้โหหาซื้อกันนะแต่พวกนี้มันปลูกง่ายมากเลยเป็นเถาเป็นเครือเนี่ยโอ้โหเลื้อยไปตรงไหนก็เกิดตรงนั้นขอให้มีความชุ่มชื้นเนี่ยจะใบจะสวยงามมากที่นี่เราก็ปลูกเลาะไว้ริมคลองฮะนะเล็กจับเสียบอยู่ริมคลองเนี่ยอยู่หลายปีแล้วไม่ต้องไปดูแลให้เขาดูแลตัวเองปลูกผักง่ายๆอย่างนี้แหละฮะไม่ต้องห่วงเรื่องของมลงแมลงด้วยแมลงก็ไม่วุ่นวายเนี่ยผักปลอดสารชั้นดีเลยเนี่ยเพียบมองไปเนี่ยมืดตึ๊บเลยเดี๋ยวไปดูกันนะปลูกอะไรก็ปลูกไว้ริมคลองใต้โคนมะม่วงนะฮะมีมะพร้าวเยอะๆก็เป็นต้นกล้ามะพร้าวนะจับโยนไปมันก็เกิดยังไม่ได้เอาไปปลูกเลยกลับบ้านที่สุรินทร์ว่าจะไปปลูกที่นาก็แบ่งไปแล้วแหละนะแต่ยังไม่หมดก็เป็นมะพร้าวที่ลอยน้ำมานี่แหละเอาน้ำหอมน้ำหวานอะไรเนี่ยนี่ก็เป็นผักคู่บ้านคู่เรือนของคนไทยมานานนะตระกูลพวกใบชะพลูเนี่ยปลูกง่ายขอให้ปลูกให้เกิดแล้วต่อไปมันก็จะขยายของมันเองนะถ้าเราไม่กำหนดขอบเขตให้มันก็จะไปเรื่อย
รงไหนที่มีดินนะมันเลื้อยไปถึงมันก็ขึ้นหมดแหละขึ้นง่ายมันแรงมันก็จะประเภทว่าใบเล็กลงนิดนึงนะแต่พอชุ่มชื้นนะดินดีน้ำดีใบก็เขียวงามอย่างนี้แหละอยู่กับเรามันอาจจะไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำกินไงฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่กับคนที่เขาทำกินตลอดเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยก็บ่อยครั้งน้องๆก็เดินแวะมานี่แหละขอไปทำกับข้าวก็จัดแล้วนะไม่หวงใครอยากได้อะไรไปกินได้ก็เอาไปมะพร้าวนี่บางส่วนนะเล็กก็เอาไปทำบอนไซนะแต่ตอนนี้เริ่มขี้เกียจทำบอนไซก็เลยปล่อยทิ้งไว้ด้วยบรรยากาศยามเช้าริมคลองฮะดีฮะมะม่วงก็แตกใบอ่อนละปีนี้ชาวบ้านเขาออกดอกกันแต่ตัวเองแตกใบอ่อนพาไปดูอะไรอีกสักหน่อยนะเลาะชมสวนกันสักนิดหนึ่งเนี่ยนะอันนี้คือเถามันเป็นมันเลือดนกแล้วก็ปลูกเกาะกับต้นผักชายาเนี่ยแหละให้มันเกาะให้มันเกี่ยวก็อนุรักษ์เอาไว้นะไม้ที่มีหัวอยู่ใต้ดินบางส่วนก็จะให้นูนขึ้นไปเกาะกับต้นมะพร้าวตายแล้วนะนะมันก็สามารถที่จะเกาะเกี่ยวอยู่ได้นะและที่สำคัญคือตอนนี้นะถึงฤดูกาลที่เขาจะออกหัวอากาศนะไม่ใช่จะมีหัวตามเถาตามเครือเนี่ยเราไปดูกันว่ามันจะมีหรือเปล่าตามเถาตามเครืออย่างนี้ก็จะมีหัวเล็กๆขึ้นนะถ้าต้นสมบูรณ์มันก็จะหัวใหญ่ต้นไม่สมบูรณ์ก็หัวเล็กก็สามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้นะเดี๋ยวนั้นเราเห็นละนี่คือหัวมันหัวเล็กๆอย่างนี้ก็เก็บไว้เพาะนะทำพันธุ์เนี่ยจะมีซ่อนมองไม่เห็นนะมันอยู่ในนี่ฮะก็มีทั้งหัวในดินและหัวในอากาศนะหัวในอากาศมันหัวเล็กเราก็เอาไปเพาะขยายพันธุ์ไปหัวในดินก็ถ้าเรายังไม่ขุดกินแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะปีต่อไปก็จะแตกยอดแตกต้นออกมาใหม่นะนี่แหละไม้ที่สมควรปลูกไว้ริมรั้วริมสวนนะเป็นแหล่งอาหารของคนไทยเราซึ่งมีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะก็ฝากไว้นะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ฮะแหล่งอาหารที่สำคัญเหมือนกันอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะนาเล็กก็พามาจิบกาแฟแล้วก็ชมพืชผักในริมรั้วริมสวนริมคลองกันหวังว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาอะไรใหม่ๆทำหรืออะไรใหม่ๆมาปลูกหรืออยากสะสมเหมือนนาเล็กอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ